สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ผมมาลงประตูP2นะครับใช้ปืนใหม่นะครับปืนใหม่ที่เติมมาได้จากโปรโมชั่นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าปืนนี้มันแรงใช้ได้เลยนะครับการที่เราลงเล่นคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องยากนะครับยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วแหละขนาดลูกซอง EX ที่เติม 50-90 บาทลงคนเดียวยังผ่านเลยนะครับปืนนี้ก็สบายๆครับโอ้ไม่ได้เอาระเบิดน้ำแข็งมาไม่เป็นไรธนูไปบดยังปุ๊บหมดครับหมดเลยรอบที่3นี้พวกตัวยิงธนูใช่ไหมธนูนี้ก็จัดว่าคุ้มอยู่นะแต่ถ้าเกิดมันมีธนู 8.5 ถาวรนี่ผมว่าคุ้มมากกว่าหรือว่ามันมีวะผมไม่รู้เลยโอ้มันยิงมาเยอะตายตัวหนึ่งหมดแล้วครับมารอบที่4แล้วเบอร์นี้เอาอยู่ครับบอกเลยโอ้แรงไม่แรงก็ดูนะครับที่ขวานี่คือแบบยิงโคตรแรงเฉพาะ PVE นะ PVP กระจอกมากโอ้ยไม่ได้ตายวะเรียบร้อยครับหมดครับโอเคคราวนี้เป็นตาของบอสบ้างละโอ้นี่แค่คูณ4นะคูณ5ละคูณ5ก็แรงกว่านิดหน่อยยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวรอดูคูณ20ดีกว่านะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนเปลี่ยนล่างละเปลี่ยนล่างละเดี๋ยวกินน้ำแข็งเดี๋ยวหลบก่อนไม่หลบนี้พ้นปะวะเออพ้นปล่อยมาหลบก่อนหลบตรงเนี้ยดีสุดแล้วหรือว่าจะหลบข้างใต้ก็ได้สัตว์เลี้ยงก็ช่วยยิงนะครับช่วยยิงตลอดเปลี่ยนที่ดีกว่าอยู่ข้างล่างดีกว่าก็ยังแบบว่ายิงแรงอยู่นะครับอันนี้อะไรวะไม่รู้ลืมไม่ได้เล่นนานแล้วด่านเนี้ยเมื่อก่อนที่ผมชอบเล่นนะเอาชุบเลือดชุบเกิดแล้วก็เอาชิ้นส่วนหลอมมีดแอนตี้ท็อกซินยิงแรงปะวะไม่แรงเลยระเบิดล่างนี้มันยิงเข้าได้แบบน้อยติดตัวมันหมดยังวะยังไม่หมดดิโอเคหมดละอันนี้ปล่อยอะไรวะปล่อยพวกตัวพวกนี้ง่ายๆครับไม่อะไรมากยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายโคตรแรงโอ้ถอยก่อนเดี๋ยวผมจะตายแล้วเวลาลุมกันเยอะๆเนี่ยไม่ไหวหรอกเอาอยู่ครับปืนกระบอกเนี้ยข้างบนหมดยังวะหมดแล้วแหละมาล่างนี้ล่างไฟนะครับหลบก่อนโอ้ไม่นานรีบเข้ามาเลยหลบไม่พ้นเปลืองชุบเลยไม่ละสกิลน้ำแข็งนี้ก็ทำงานอยู่ตลอดนะแต่นี้จะมองไม่เห็นไปมองเห็นดีกว่าหืบหลบถอยก่อนรอมันเปลี่ยนล่างก่อนจะได้แบบว่ายิงเข้าแรงๆ
คือลูกกระสุนเยอะมากเลยอ่ะถ้าเราใส่กันโซเข้าไปนะรู้สึกว่ายิงไกลๆนี่จะแรงแรงมากลองยิงลูกระเบิดไปดิมันจะแรงแค่ไหนวะโอ้โหไม่โดนชิบหายแล้วโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งทำอะไรไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีเพื่อนช่วยยิงอันนี้เราเล่นคนเดียวไงโอ้ดาเมจ200โว้หลบก่อนหลบก่อนแรงๆครับบอกเลยโอ้น้ำแข็งมาอีกแล้วอ่ะน้ำแข็งมาทำอะไรไม่ได้เลยต้องฆ่าตัวตายอย่างเดียวเล่นคนเดียวกดแซนแม่งเลยแล้วกันยัดแซนแม่งเลยวิ่งแบบไวๆปืนนี้มันเงียบดีมันไม่มีเสียงอ่ะผมชอบอยู่นะแล้วปืนมันไม่ดีดอ่ะมันนิ่งๆเนี่ยไม่มึนเลยบางคนแบบว่าผมลงคลิปเล่นลูกซองเนี้ยแล้วปืนแบบเด้งขึ้นเด้งลงเนี้ยบางคนดูแล้วมึนชวนปวดหัวจะอ้วกอะไรเงี้ยเวลาผมลงคลิปลูกซองอะไรเงี้ยไอ้บอสตัวนี้มันมีเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยกี่ล้านวะเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมเอาปืนเนี่ยไปทำคลิปลงวอลบอสคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะรอดนะ เล่นคนเดียวไม่น่าจะรอดเพราะว่ามันให้เวลามันน้อยแล้วคือแบบมันยากด้วยแหละมันไม่ยากเท่าไหร่นะวอลบอสใหม่แต่ว่ามันให้เวลามันน้อยไงถ้าเล่นกับคนที่แบบไม่เป็นงานเนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านเลยเอ้าเดินตั้งนานแม่งเสือกไม่ขี้อยู่ข้างบนเดินใหม่เดินใหม่เดินใหม่โอ้ยคือขยับตัวได้ช้ามากมาสีนี้และยิงเสาไหนดีวะโอ้ยตรงเนี้ยไอตัวที่มันปล่อยมาเมื่อกี้คือเราโดนทีเดียวเราตายเลยนะเราไม่รอดเอาสีเขียวดีกว่ายิงกับสีเขียวเรียบร้อยเปลี่ยนตัวเป็นตัวไหนโอ้ตัวสีเขียวตัวสีเขียวนี่ปล่อยอะไรมาทำให้เราวิ่งช้าไอหินนี้ต้องขึ้นข้างบนครับอยู่ข้างล่างนี่คือโดนตายเลยโอ้ยขยับตัวช้ามากมาพอมาล่างนี้ล่างนี้ก็คือจะเพิ่มเลือดตัวเองนะครับเราต้องรีบเคลียร์หรือเปล่าวะเอาไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาของมันต้องเลือดต่ำกว่า50โอเคพวกนี้มาไม่เป็นไรมาเถอะไหวอยู่แล้วโหแป๊บเดียวเองจะตายแล้วบันนะไม่ใช่ผม เคลียร์หมดอ่ะบอกเลยจะหมดยังวะยังไม่หมดอีกโอเคเยอะเหลือเกินนี่เรามีเกาะอมตะด้วยไม่ต้องห่วงครับเฮ้แต่ผมคิดว่าตอนที่มันเปลี่ยนร่างอะตอนมันเปลี่ยนร่างเป็นสีเทาที่แบบว่าเราสามารถยิงมันง่ายๆคือเจาะเกาะมันง่ายแหละนะฮะตอนที่มันนับถอยหลัง10วิเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับเพราะว่าอมตะไงเหมือนคลิปเฟียที่ส่งที่ผมลงไปอะพอมันนับถอยหลังเฟียอัปเดตแล้วผมไม่ตายหลบนี้ก่อนหลบนี้ก่อนโอ้ไม่โดนไม่โดนถอยกันถอยกันถอยกันไปไหนแล้ววะเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วโอ้น้ำแข็งนี้มาอีกแล้วฆ่าตัวตายครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าผมจะเป็นอมตะหรือเปล่าขอลองดูนะไม่ลองไม่รู้งอเป็นไงอมตะไม่ตายชิบหายแล้วเจอดอกบัวนี้เข้าไป
คอมที่ว่าแรงยังกระตุกอ่ะอยู่อย่างนี้ก่อนอมตะอมตะเกาะเดี๋ยวเพิ่งแตกนะเดี๋ยวเพิ่งโอ้ยอันนี้ไม่ทันวะสกิลคูลดาวน์ไม่ทันเอาแม่งเอ้ยโดนก่อยแล้วกูยัดเลยครับยัดสกิลแซดเลยครับโอ้ยเฮ้ยตะกี้ลงบ่อลาวาดีนะไม่ตายลูกกระสุนคือแบบว่าเยอะอะคือใครที่เติมปืนนี้ไปนี่คือแบบคุ้มมากอะคุ้มกว่าปืนกายาอีกอะไอที่เติม 6,000 อะอันนี้ 3,299 คือแบบโอ้แรงกว่าปืนนั้นถ้าเกิดอยากแรงจริงอะต้องหมอบแต่นี้ไม่ต้องหมอบเลยยืนยิงตามสบายเลย ไม่โดนวะต้องยิงจากข้างล่างถึงจะโดนยิงเสาสีอะไรดียิงสีอะไรดีวะสีลองสีแดงแล้วกันลองสีแดงดูไม่ดูช่วยอะไรเสาพวกเนี้ยสีเหลืองอ่ะม่วงอ่ะอ่ะเอาที่ยังไม่หมดดิม่วงมั่วไปโอเคไปหมดละเปลี่ยนเป็นสีอะไรเฮ้ยตัวผมเป็นไรวะเฮ้ยอยู่ดีตัวผมวิ่งเร็วเฉยเลยอ่ะเฮ้ยวิ่งเร็วอย่างกับโปอ่ะยัดเข้ต้องใส่เป็นบั๊กดูดิดูตัวผมวิ่งดิอันนี้ไม่ได้โปนะอยู่ดีวิ่งไปเองงงอยู่เหมือนกันดีแล้วดีแล้วก็ชอบมันน่าจะเป็นเพราะว่าบั๊กสกิลนี่แหละบั๊กสกิลที่มันทำให้เราเคลื่อนที่ช้านะครับเพราะว่าตอนผมเล่นเฟียผมก็เคยเป็นอ่ะคราวนี้หายแล้วคราวนี้หายไปแล้วตอนแรกคือแบบวิ่งโคตรเร็วตอนนี้หายแล้วเราต้องเตรียมกระสุนเยอะๆครับรอบนี้มาเลยรีบยิงนะครับรีบยิงหมดยังเหลือเท่าไหร่เหลืออีก1ต้นรีบโอ้มันใกล้ตายแหละรอมันเปลี่ยนสีผมคิดว่าผมน่าจะยิงมันตายเลยโอ้นี่พลังโจมตี13จะ14แล้วยิงนานยังไม่20อีกเหรอเพิ่งสังเกตไม่โดนหลบได้อยู่แล้วโอ้ยลืมหลบทันอยู่เกือบไม่ทันแล้วสัตว์เลี้ยงก็คือช่วยยิงตลอดอ่ะไม่เหนื่อยเลยผมนี่คือเหนื่อยแล้วอ่ะมาเปลี่ยนร่างแล้วเป็นร่างผมแล้วมาสกิลกดแซดเลยครับเราเป็นอมตะอยู่ดีครับเราไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะตายเห็นปะเป็นไงมาดอกบัวมาก็มาเหอะเราอยู่ในโล่นะครับเราไม่ต้องกลัวเราจะตายมันดีอย่างนี้นี่เองแต่เกาะใกล้แตกล้อมแตกโอ้รีบเข้าไปก่อนเฮ้ยทำไมอยู่ดีตัววิ่งช้าวะอ๋อสกิลเป็นเพราะว่าสกิลแซดเลือดมันลดโอ้ยช้าเลยถ่ายก่อนมันใกล้ตายแล้ว
ใกล้ตายแล้วเนี่ยโอ้คือตอนนี้ผมวิ่งช้ามากโดนอย่างเดียวเลยเสาไหนดีเอาเสาสีม่วงดีกว่าสีม่วงไปเลยไม่รู้ช่วยอะไรได้เรียบร้อยโอ้ยตัวนี้แม่งปล่อยแต่ดอกบัวนี่หลบหลังกล่องกระสุนไปเลยคือตอนด่านเนี้ยมาแรกๆอ่ะผมแม่งโคตรแหลกเลยอ่ะเวลามันปล่อยไฟไม่ก็ดอกบัวโดยเฉพาะดอกบัวเนี่ยแม่งกระตกชิบหายเลยตอนนั้นแบบคอมช้าเดี๋ยวขึ้นที่สูงก่อนมันเปลี่ยนร่างแล้วร่างนี้รีบยิงครับก่อนที่เลือดมันจะเพิ่มขึ้นเยอะดีนะมีลูกกระสุนระเบิดช่วยน่าจะช่วยได้อยู่มันไม่รอดแน่บอกเลยรอบนี้มีแต่ตายกับตายมันนะไม่ใช่ผมนะครับเขาทำไมไม่เปลี่ยนร่างนึกว่าบั๊กนึกว่าบั๊กไม่เปลี่ยนร่างนี่จบเลยนะยิงยาวเลยนะปล่อยไฟมาที่จริงผมไม่ต้องกดชุบเรือก็ได้เนี่ยผมรอสกิลของปืนเลยก็ได้รอตายเลยก่อนจะแตกแล้วก่อนจะแตกแล้วเดี๋ยวต้องหลบแล้วเดี๋ยวต้องหลบแล้วหลบก่อนเอื้อตายเลยเมื่อไรจะเปลี่ยนร่างเมื่อไรจะเปลี่ยนร่างมาเปลี่ยนร่างแล้วผมได้ยัดสกิลเซตอย่าปล่อยน้ำแข็งมานะกูว่าแล้วมันปล่อยน้ำแข็งมาไม่เป็นไรรีบฆ่าตัวตายรอใช้สกิลของปืนเลยเราไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะตายเรามาตายแล้วดอกบัวอีกแล้วไม่ต้องห่วงครับไม่ตายมันทำอะไรเราไม่ได้บอสใกล้ตายแล้วครับตอนนี้ถอยก่อนถอยก่อนปล่อยนี่อุ้ยแรงอยู่ก็แรงอยู่นะเรียบร้อยครับบอสตายครับจบครับนี่ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าปืนนี้แรงจริงนะครับเล่น AI ทุกด่านคือเราผ่านหมดนะครับนี่ขนาดเล่นคนเดียวนะยังผ่านเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม